สวัสดีครับห่างหายกันไปนานนะครับวันนี้ผมมีแกดเจ็ตมานำเสนอให้เพื่อนๆในช่องนะครับเพราะเห็นว่าตัวนี้เป็นสินค้าที่ดูแล้วใช้ดีครับราคาประหยัดตัวนี้สินค้าผมสั่งมาจาก Lazada นะครับเป็นที่ยึดโทรศัพท์ในรถยนต์นะครับแต่ตัวนี้ก็จะเป็นแบบติดกับเป็นกาวนะครับด้านหนึ่งจะเป็นกาวติดกับคอนโซลหรือว่าจะติดกับกระจกก็ได้แต่ผมจะมาใช้ติดกับหน้ากากคอนโซลนะฮะแต่อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นแม่เหล็กนะฮะตัวนี้ผมสั่งมา2ตัวไม่เสียค่าส่งนี่ฮะสั่งมาจาก Lazada ลองมาแกะดูกล่องรอบๆก่อนนะครับนี่ฮะสามารถติดได้แต่ละจุดเลยติดตรงไหนก็ได้เราอยากให้เขาติดตรงไหนเราจะใช้ยังไงก็เอานี่นะฮะติดตรงไหนก็ได้เพราะเขาจะเป็นกาวแล้วก็มีหลายสีฮะมีดำมีซิลเวอร์มีอะไรอย่างเงี้ยราคาไม่แพงฮะผมจำไม่ได้แล้วนะผมสั่งมา2ตัวนี่วันนี้เข้ามาเก็บตังค์167บาทนะฮะโฟนโฮลเดอร์นี่ฮะติดตรงไหนก็ได้จริงๆในรถผมมีโคโค่ติดอยู่แล้วตัวหนึ่งแต่ตัวนี้ผมจะเป็นโทรศัพท์สำรองซึ่งผมจะติดที่หน้ากากแอร์นะนี่ฮะพูดแล้วก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะฮะลองมาดูสินค้ากันเลยดีกว่านี่นะฮะในกล่องก็จะมีนะฮะหมดแล้วในกล่องก็จะมีของมาให้ตามนี้เลยนะฮะก็จะมีตัวยึดนะฮะแล้วก็มีแผ่นโลหะนะฮะแผ่นเหล็กซึ่งติดกาวไว้สำหรับไปแปะที่หลังโทรศัพท์ผมไม่แนะนำให้แปะหลังโทรศัพท์นะแปะที่เคสจะดีกว่าเช่นอย่างนี้นะฮะถ้าเรามีโทรศัพท์อย่างนี้นะฮะแล้วก็แปะด้านหลังโทรศัพท์เวลาจะอันนี้ก็แปะโทรศัพท์ไว้นี่ฮะเนี่ยแต่ของผมนี่มันเป็นซองนะสมมติว่าเราซองออกออกยังไงเนี่ยออกอย่างนี้นะฮะนี่ซื้อมานานมากนี่ฮะถ้ามีเคสนะฮะเดี๋ยวถ้าเพื่อนไม่มาก็แปะที่หลังเครื่องนี้ได้เลยนี่ฮะจะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยหรือว่าแต่ผมแนะนำว่าอย่าแปะที่หลังเครื่องเลยคือแปะในเคสดีกว่าสมมุตินี่เป็นเคสนะแล้วก็แปะที่เคสแกะกาวออกแปะที่เคสแล้วเวลาจะใช้งานปืนก็เอาไปแปะกับตัวนี้นะลองดูตัวนี้มาดูกันใกล้ๆครับตัวนี้ใครอ่านออกมั่งผมให้ทายนะครับอ่านว่ายังไงครับ FLOVEME ถ้าอ่านเป็นคำเดียวเนี่ยรับรองอ่านไม่มีใครอ่านถูกฮะผมอ่านว่า F Love Me ฮะนะฮะคือ F ก็คือตัวหน้า LOVEMEF Love Me ผมอ่านว่า F Love Me นะฮะถ้าใครจะอ่านว่า FLOVEME นี่ก็โอ้โหไม่รู้จะอ่านยังไงผมว่าอ่าน F Love Me ง่ายๆตัวนี้จะเป็นโลหะนะฮะด้านล่างนี่เป็นกาว
3M นะฮะลอกตัวนี้ออกแล้วก็แปะที่คอนโซลหรือแปะตรงไหนก็ได้แล้วก็นี่เขาจะโยกได้ค่อนข้างจะแข็งนะฮะเหมาะสำหรับรับโทรศัพท์ที่มีน้ำหนักนี่นะฮะตัวนี้เราก็แปะที่ของผมจะแปะที่หน้ากากแอร์นะฮะหาจุดยึดติดที่หน้ากากแอร์พอเราแปะเสร็จแล้วเนี่ยตัวนี้เราก็จะเป็นโลหะถูกไหมฮะนี่ฮะมันก็โอ้โหติดแน่นอึกเลยนะนี่เนี่ยติดถ้าแกะไม่ออกอ่ะนี่ฮะนี่ฮะตัวนี้เราก็ติดที่เคสโทรศัพท์ด้านหลังพอเราจะวางโทรศัพท์เราก็วางปุ๊บมันก็จะแกะติดอย่างนี้เลยแน่นเลยแน่นนะครับเนี่ยนี่แน่นมากหลักการทำงานเหมือนกับโฮโคที่ผมได้รีวิวไปนะตัวนี้จะเป็นยางนะฮะมีปรินซ์ว่า F Love Me นะฮะนะใน F Love Me เป็นยางนะฮะก็คือหนึ่งก็คือว่าป้องกันการเป็นรอยแล้วก็ทำให้ไม่มีเสียงนะฮะเนี่ยแน่นนะฮะดึงกงๆเนี่ยดึงไม่ออกเลยต้องเลื่อนออกแล้วงานนี่เป็นโลหะนะฮะก็มีหลายสีมีสีดำสีอะไรเพื่อนก็ลองเข้าไปดูพิมพ์ว่า F Love Me ก็ได้หรือว่าพิมพ์ว่าที่ยึดโทรศัพท์ในรถยนต์หรือว่าอย่างนั้นนะฮะแม่เหล็กยึดโทรศัพท์ในรถยนต์ก็ได้พิมพ์เข้าไปใน Lazada นี่นะฮะผมสั่งมา2ตัวก็167บาทตัวหนึ่งมันประมาณ70ไอ้ตัวเท่าไหร่ผมก็จำไม่ได้นะเนี่ยใช้ดีครับ1กล่องจะมี1กล่องจะมีตัวเนี่ยนะฮะแล้วก็มีโลหะให้1ชิ้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะลองไปติดแล้วก็จะรีวิวในรถยนต์อีกทีหนึ่งนี่นะฮะหนึ่งกล่องก็จะมีตามนี้นะฮะนี่ฮะแล้วเพื่อนสั่งซื้อไปต้องได้อย่างนี้นะฮะกล่องลักษณะอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้โฟนโฮลเดอร์ตัวนี้เราก็ไปแปะหลังโทรศัพท์นี่นะฮะเพื่อจะมายึดกับตัวนี้ก็โอเคครับคลิปนี้ก็สั้นๆนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมคลิปนะครับและให้กำลังใจมาตลอดนะครับคลิปนี้ก็หวังว่าคงเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับอย่าลืมนะครับกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเวลาผมได้อัพคลิปวิดีโอก็จะเด้งเตือนที่โทรศัพท์ของเพื่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับและสวัสดีครับบ๊ายบายครับ